ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ปีทองช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 สินมักตามด้วยข้อความครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นครับไล่ตอบ SUV กันยาวเลยเอาแต่ข้อแรกเลยออฟต้าเชฟโรเลตออฟต้า 1.6 นี่ขับเป็นไงบ้างครับสมรรถนะการยึดเกาะถนนออกตัวแล้วก็ช่วงล่างโดยรวมแล้วขับขี่ดีน่าใช้ไหมเชฟโรเลตออฟต้าถ้าตอนใหม่ๆเนี่ยภาพยนตร์โฆษณาของเขาเนี่ยเป็นอารมณ์แบบแซวรถญี่ปุ่นหมายถึงว่าเป็นคนญี่ปุ่นขับรถเชฟโรเลตออปต้าแล้วบอกว่าเอ้ยช่วงล่างดีนะครับก็คือหมายความว่าให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันขับรถช่วงล่างมันดีกว่ารถญี่ปุ่นนะในระดับราคาเดียวกันอันนั้นมันตอนสมัยที่เขาเปิดตัวนะใช่ครับและวันนี้ก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะ เพราะนั้นถ้าเจอเชฟโรเลตออปต้าณตอนนี้ไม่รู้ว่ายังอยู่ในสภาพไหนอะถ้าดูเรื่องของดูแลมาดีถ้าสภาพช่วงล่างเนี่ยโอเคผมว่าไม่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างนะเรื่องบอดี้ถือว่าแข็งแรงแต่ว่าปัญหาของสำหรับผมเนี่ยคือเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างเปราะกับความร้อนพัดลมอะไรนิดหน่อยเนี่ยไปแล้วความร้อนหรือขับดีๆปกติเนี่ยปะเกนฝามีปัญหาแล้วยิ่งไปติดแก๊สกันนะเรียบร้อยหมดฮะนะส่วนใหญ่นะแต่ผมเสริมนิดนึงครับถ้า 1.6 กับ 1.8 เนี่ยผมเล่น 1.6 มากกว่าครับเพราะว่าระบบเกียร์ออโต้ของเขาเนี่ย 1.6 อ่ะสามารถที่จะเอาของ 1NZ อ่ะที่มันเป็นตัวนอกอ่ะหรือ NZ เกียร์ชนได้เลยไม่ใช่ตัวเกียร์ฮะเอาเกียร์มันใช่เอามาลื้อไส้แล้วยำได้เลยแต่ถ้า 1.8 เกียร์ไม่เหมือนกันเลิกเลยจบข่าวเลยหาเกียร์ไม่ได้ 40,000 ยังไม่มีเลยไม่มีของณวันนี้ฮะแต่ 1.6 เนี่ยโอเคเลยเพราะเป็นเครื่องตัว 1,600 แล้วเอาเกียร์ NZ มายำใส่ได้ใช่เลยครับก็คือถ้าจะชอบออปต้าเนี่ยแนะนำตัวเป็น Estate ใช่ก็ 1.6 ใช่ใช่ใช่ยังน่าใช้อยู่ 1.6 Estate เนี่ยยังดูดีถึงณวันนี้นะก็ยังไม่ดูไม่ขี้เหร่ตัวที่เป็นแวนอ่ะครับผมว่าก็ยังมีขายหลายๆคนเห็นขายอยู่บนถนนเหมือนกันใช่แล้วอะไหล่ก็พอมีนะไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้หาไม่ได้เลยเรียกว่าถ้าเจอมาราคาไม่แพงก็เล่นได้ครับเล่นได้นะมาดูต่อเลยนะเขาบอก D4D ตอนขับเวลาเร่งเครื่องจากรอบต่ำไปรอบสูงเกิดการสั่นแล้วก็มีเสียงเกิดจากสาเหตุใดครับ D4Dรอบต่ำไปรอบสูงเกิดจากการสั่นออกตัวไปที่อะไรฮะนะไม่ได้บอกว่าสั่นที่อะไรสั่นที่เครื่องยนต์หรือว่าสั่นที่ระบบของเผากลางมันเป็นไปได้หมดนะจริงแล้วการสั่นมันต้องบอกว่ามาตั้งแต่สถานที่แป้นเบรกใช่สถานมาถึงพวงมาลัยหรือสั่นทั้งคันเอาง่ายๆถ้าสมมติว่ารอบต่ำไปรอบสูงเนี่ยน่าจะเกิดจากปัญหาที่เผากลางหรือเปล่านะฮะเพราะเผากลางเนี่ยจะรับแรงส่งมาจากเกียร์มาทางเผากลางย้อยกับกระบะเผากลางกับยางฮิ้วเผากลางมีปัญหาหรือเปล่าเป็นไปได้หมดใช่ครับถ้ารถติดเฉยๆก็สั่นก็ดูแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับถ้าขับแล้วสถานขึ้นมาถึงพวงมาลัยก็ตรวจเช็คช่วงล่างเบรกใช่ครับนะต้องไล่อาการให้เจอนะครับประมาณนี้มาดูข้อนี้เขาถามว่าสายพันธุ์แทมมิ่งครับจะรู้ได้ยังไงครับว่าใกล้เสื่อมสภาพมีวิธีเช็คเบื้องต้นหรืออาการที่จะฟ้องไหมครับว่ามันใกล้จะลาโลกแล้วจริงมันผมว่ามันไม่มีอ่ะมันมีกำหนดก็คือตามระยะเวลาอย่างสมมติว่ารถรุ่นนึงอ่ะ4เขากำหนดมา 60,000 โลเปลี่ยนสายพันธุ์แทมมิ่งทีนึงก็ควรจะตรงเวลามันถ้าอยากรู้คือมันต้องเปิดดูไงสายพันธุ์แทมมิ่งมันไม่ได้โชว์ให้เราไม่ได้เปิดฝาโปร่งแล้วเห็นเลยใช่ครับที่เปิดฝาโปร่งแล้วเห็นนั้นมันไม่เคยเชื่อไหมว่ามีคนเข้าใจผิดครับคุยกับผมบอกว่าเปลี่ยนสายพันธุ์แทมมิ่งผมก็ถามว่าเปลี่ยนมาแล้วเหรอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนมาหมดเลยหลายเส้นเลยผมว่าทำไมสายพันธุ์แทมมิ่งมีหลายเส้นนะก็เลยบอกไปเปิดฝาโปร่งเลยไปเปลี่ยนเส้นไหนมาปรากฏว่าสายพันธุ์หน้าเครื่องสายพันธุ์ใดไม่เกี่ยวนะมันต้องอยู่ในเครื่องนะใช่ครับเพราะนั้นตัวนี้อย่าสับสนบางคนไม่รู้เรื่องรถก็เข้าใจผิดได้แล้วก็พอเปลี่ยนนะว่ามันสายพันธุ์แทมมิ่งผมต้องเปิดดูเปิดดูแล้วเราจะรู้ได้ไงอย่างมันจะแตกไรงาแตกไรงาใช่อาจจะมีครับดูแล้วที่เห็นชัดๆแต่รายงานอันนี้คือมันก็ใกล้เต็มทนแล้วแล้วสีสันข้างหลังของสายพานเนี่ยครับมันจะมันนะครับ
แต่จริงๆนะในบ้านเรานะผมให้ประมาณ 80,000 กิโลแต่วันที่ไปเปิดแล้วเห็นว่ามันกรอบแตกรายงานเนี่ยนั่นคือเสี่ยงมากแล้วนะเพราะมันพร้อมจะขาดได้ตลอดเวลาถ้ามันขาดก่อนแล้วนะตัวใครตัวมันเลยนะคือบางรุ่นน่ะก็จะออกแบบมาให้วาล์วเนี่ยหลบกับไม่หลบถ้าไม่หลบนะครับคดก็ไปทั้งลื้อถ้าเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนยันหัวลูกยันลูกสูบอ่ะลูกสูบก้านสูบข้อเวียงไปหมดเสียน้อยใส่ยากครับใช่อาการเล็กๆน้อยใส่พันทัมมิ่งเส้นหลักพันใช่แต่กลายเป็นต้องเอาฮอนเครื่องทั้งตัวก็ถ้าสมมุติว่าเราใช้รถคันนี้มาเรารู้ประวัติอยู่แล้วกับการซ่อมแต่ถ้าเราซื้อมือสองบางทีเนี่ยเราเช็คศูนย์เปลี่ยนเลยเราเช็คศูนย์โอเคมันมีประวัติถ้าเชื่อถือได้นะแต่ถ้าคันไหนที่เราไม่ไว้ใจหรือไม่มั่นใจรีเซ็ตใหม่เลยเขาถึงถ้าไม่มีประวัติเนี่ยรถที่ได้มายังไงเขาอย่างแรกที่ทำเปลี่ยนสายพันทัมมิ่งของเหลวทั้งหมดแล้วเริ่มต้นที่เราสบายใจที่สุดเช็คช่วงล่างอะไรทั้งหมดเลยครับเพราะมันไม่มีอาการบอกก่อนนะแต่พันทัมมิ่งไม่มีเสียงไม่มีอะไรมาเป็นรางบอกเหตุเราก่อนแล้วมันไม่มีรางแบบปลายเหตุแล้วอย่างเช่นดังหน้าเครื่องนี่ลูกลอกตั้งแต่พานลูกพ่อลูกดันแต่พันทัมมิ่งพวกนี้ครับก็พร้อมจะขาดพร้อมจะหลุดเลยบางรุ่นน่ะมีไฟเตือนแต่ไฟเตือนเนี่ยก็เชื่อไม่ได้ในบ้านเราเนี่ยมันใช้กันไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยดีกว่าโอเคข้อนี้เขาถามว่าใช้ซิตี้อยู่ครับใส่แม็กขอบ15หน้ากว้าง 6.5 นิ้วมันจะยื่นออกมาข้างนอกจนน่าเกลียดไหมครับ 6.5 เนี่ยไม่ยื่นหรอกยกเว้นมันเป็นออฟเซตแบบโหดๆมันอยู่ที่ออฟเซตของแม็กแต่ 6.5 มันไม่น่าจะยื่นนะไม่ยื่นครับไม่ยื่นหรอกถ้าเจอที่ล้อยื่นๆเนี่ยถ้าเป็นออฟเซตปกติไม่มีปัญหาจะมีก็พวก8นิ้วพวกออฟเซต0อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นแหละใช่อยู่ที่ออฟเซตของแม็กยื่นไม่ยื่นนะไม่อยู่ที่หน้ากว้างของแม็กนะครับถ้าออฟเซตเหมาะสมเนี่ยก็จะหุบอยู่ในล้อในซูมเสริมนิดนึงครับคือตัว Honda เกือบจากทุกตัวฮะครับของเขาเนี่ยจะมีออฟเซตเฉพาะของเขาใช่เพราะอย่างนั้นน่ะอย่าไปเอาออฟเซตที่มันยื่นออกมาเยอะเวลาที่มันเจอรอยตะเข็บถนนเนี่ยมันวุบไปเลยคันด้านซ้ายดึงขวาใช่มันวุบไปเลยฮะมันไม่เหมือนโตโยต้าครับครับแนะนำช่วงลงช่วงล่างไม่เหมือนกันนะใช่ครับแต่มีสายซิ่งที่นิยมใส่กันอยู่มาดูข้อนี้เขาถามว่า Chevrolet Cruze Diesel มีปัญหาไหมครับสนใจมือสองผมเจออยู่อย่างเดียวผมเจอเกียร์ก็นี่กำลังจะบอกไปว่า Chevrolet Cruze ที่ก็กลัวกันเกียร์แต่ก็เป็นตัวถ่วงแรกๆนะใช่ครับตัวหลังๆเขาก็ปรับปรุงแล้วก็ไม่ค่อยเจอปัญหาแล้วคืออย่างนี้ครับใน Chevrolet เนี่ยทั้ง Captiva กับตัวคูสครับพลาสติกที่รองโซ่อ่ะครับผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยพลาสติกเนี่ยมันจะยุ่ยแล้วมันแตกข้างในพอข้างในปุ๊บเนี่ยพอหยิบออกมาแตกเลยฮะแล้วมันไปอุดตามเรือนวาล์วบอดี้เข้าไปอุดพวกวาล์วบอดี้น้ำมันก็ไม่เดินเรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วตอนหลังเนี่ยเขาผลิตออกมาจากเกาหลีครับไอแผ่นรองสีขาวนะฮะประกบกันในระหว่างโซ่ของตัวในเกียร์นะฮะครับเขาออกแบบมาใหม่แล้วนะครับก็ดีขึ้นตัวปีท้ายๆก็ดีขึ้นแต่เขาบอกว่าไม่แก้โดยการใส่ออยล์เกียร์ช่วยได้ไหมเอาเราต้องเอาที่ต้นเหตุก่อนต้นเหตุอีกตัวหนึ่งอ่ะของตัวเกียร์ออโต้คูสกับแคทติว่าเนี่ยครับหม้อคาร์ดข้างล่างสุดเนี่ยตัวที่มันเป็นชั้นของเทฟลอนมันจะใส่มา4ชั้นพอตอนหลังๆออกมาเนี่ยเขาแก้มาเหลือ3ชั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยแหวนลองหม้อคาร์ดอะที่มีสปริงล็อกอะมันรูดออกมาเลยแล้วหม้อคาร์ดตัวล่างอะมันก็จะเสียเลยนะครับเขาออกแบบมาใหม่แล้วครับนะครับนะเขาก็ปรับปรุงแก้ไขไปแล้วอย่างที่เคยเจอกันใช่ครับนะครับก็จริงๆแล้วตัวดีเซลเนี่ยก็เป็นรถคูสดีเซลเนี่ยเป็นตัวที่น่าใช้คันหนึ่งครับประหยัดด้วยขับสนุกด้วยใช่นะครับเอาจะแรงก็แรงด้วยใช่ครับตาเร่งดีท้องดีเพราะนั้นน่าสนใจนะผมว่าราคาตอนนี้ก็โอเคราคาก็โดนครับนะในพิกัดเดียวกันจริงๆแล้วหลายคนจริงมันต้องไปเทียบกับอะไรนะพวก Accord Camry ใช่ครับเทียน่าจริงมันต้องมีตัวนี้เทียบอีกตัวนึงนะราคามันถูกกว่ากันเยอะเลยนะใช่แต่ว่าคนก็กลัวปัญหาเพราะว่ากลัวจะซ่อมไม่จบแต่จริงๆมันเชฟโรเลตต้องยอมรับอย่างนึงที่ผมเจอมาพวกระบบไฟรถเนี่ยชอบหลายๆคันเลยที่มีอาการเบาอยู่ดีๆขับแล้วดับเซ็นเซอร์ต่างๆระบบแอร์ระบบไฟเนี่ย
จุกจิกอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเจอมาหลายคันมากคือสายไฟที่ก็ออกแบบมาทนกับเมืองหนาวอ๋อไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเมืองร้อนใช่ครับเจอมาใช้เมืองไทยสายกรอบแตกแล้วหมดใช่ครับปลั๊กแจ็คต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆกรอบแตกคือพอชินข้างนอกเนี่ยมันลุ่ยครับน้ำเข้าหรือไอ้น้ำเข้าการเดินของกระแสไฟเนี่ยไม่ดีมีปัญหามีปัญหาทันทีเลยครับประมาณนี้ครับสรุปโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นรถน่าเล่นคันหนึ่งเพราะราคามันก็ต่ำกว่าในพิกัดที่ผมบอกใช่นะมาดูข้อนี้ครับ Vigo Smart Cab นะครับเครื่อง 2.5 D4D วิ่งมา 345,000 มีควันเขาแล้วก็ตอนเร่งเครื่องแรงๆทุกครั้งที่วิ่งผ่าน 5,000 กิโลหลัก 5,000 กิโลเมตรเนี่ยจะกินน้ำมันเครื่อง 1.5 ลิตรจะทำยังไงดีครับอ๋อนี่วิ่ง3,500ไม่เยอะ3,500ตีไปอ่ะครับถือว่าโอเคแล้วนะมีควันขาวออกบ้างเนี่ยนะถ้ายังไม่เคยโอเวอร์ฮอลนี่ถือว่าดูแลรถมาดีนะนี่คือโอ้โหแม็กซิมัมมาแล้วนะถ้าเป็นคนก็เครื่องดีเซลเนี่ย 350,000 โลนี่ก็คือกลางคนค่อนไปทางแก่แล้วนะโอเคขอเสริมอีกนิดนึงคือตัวเครื่อง D4D ฮะครับตัวแหวนรองหัวฉีดอ่ะมันจะชอบหมายถึงว่ามันจะยุบตัวลงมาทำให้น้ำมันมันค้างอยู่ข้างในหัวฉีดนะครับคือเจอคนขาวอ่ะใช่ครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือแกนเทอร์โบครับนะฮะที่มันเป็นตรงแกนตรงกลางอ่ะจะมีทองเหลืองที่มันหมุนอยู่ตัวนั้นน่ะมันสึกทำให้ฟันเนี่ยน้ำมันเครื่องอ่ะมันออกมาทางตัวโครงหลังของไอเสียครับแล้วมันก็จะทำให้ฟันมันออกมาขาวแล้วก็เป็นเหตุผลที่กินน้ำมันเครื่องด้วยเขาบอกทุก 5,000 โลถึงหายไปลิตรครึ่งครับโอ้เยอะนะนี่อาการพวกนี้เป็นไปได้นะก็ต้องทำอย่างที่เฮียหมอบอกเมื่อกี้นะไปไล่ดูสองสิ่งนี้แล้วก็เช็คตัวเครื่องยนต์อีกทีนึงเพราะว่า 350,000 โลแล้วใช่ครับว่าอย่างอื่นมีอย่างอื่นปกติหรือไม่แหวนเหวินกว่าน้ำมันเครื่องยังอยู่ในสภาพดีไหมใน 350,000 กิโลเนี่ยบางทีเนี่ยตัวซีนต่างๆเนี่ยที่มันประกอบอยู่ในตัวเครื่องยนต์เนี่ยที่กันอยู่เนี่ยมันจะแข็งตัวทำสักทีเดียวเลยเปลี่ยนแหวนสักชุดหนึ่งเปลี่ยนปลั๊กเกนสักชุดหนึ่งทำแกนเทอร์โบครับแหวนรองหัวฉีดจบนะไม่เยอะครับกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับครับผมมาอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งเซเว่นอีกสักข้อนะให้เลือกครับระหว่าง Ford Focus ตัว 2.0 ตัวรองท็อปนะครับกับ Lancer EX GLS 1.8 เป็นมือ2ทั้งคู่ครับช่วงปี2010นะฮะโฟกัสที่มีปัญหาเนี่ยนะครับโฟกัสที่เจอกันเนี่ยนะโฟกัสก็จะเป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่บอดี้ปัจจุบันนะครับก็ตัวที่มีปัญหาเลยฮะที่ก็เคมกันเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าต้องเลือก2คันนี้เลือกคันไหนอ่ะพี่เอ็กก่อนโอ้แลนเซอร์เนี่ยพอ 1.8 ปุ๊บผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยอาจจะได้ตัว Lancer EX ตัว 2.0 ก็ได้นะตัวท็อปในงบนะในงบแรกกันเพราะว่าราคามันตกลงมาทับกันแล้วนะฮะผมถ้าได้ Lancer ถ้า Lancer ถ้าเป็นตัวท็อปเอาตัวท็อปใช่นะแต่จริงๆถ้าเป็น 1.8 ผมก็ยังเอียงไปทาง 1.8 อยู่นะถ้าเราต้องเอามาใช้งานนะผมว่าไม่ปวดหัวแล้วมันซ่อมจบอ่ะนะมั้ยเฮียเจอโฟกัสเข้าไปทำไงเคมเกียร์กันให้ว่ากันเนี่ยผมโยนเข้าห้างเลยครับนะเข้าศูนย์น้ำหมดบรันตีแล้วก็ใช่ครับใครตัวมันเหมือนกันนะค่าใช้จ่ายใช่ครับนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินตลอดแจกนี่เลยอยู่ตรงนี้ใกล้ๆผมเลยพี่เอ็กพาไปไหนมาพาร้านนี้คุ้นๆออโต้วินวินออโต้วินพ่อเบรกหาเจ้าของร้านก็อยู่ข้างๆอยู่ข้างเราเองครับอ่ะไปดูเรื่องราวของไอชินตลอดแจกครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม69ครับมาอยู่ที่ร้านดังร้านนึงนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับช่วงล่างรวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบรถยนต์ไฮบริดนะครับที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับจากเดิมที่ทำระบบเบรกอย่างเดียวทำช่วงล่างอย่างเดียวพัฒนางานมาสู่ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิสัยทัศน์ของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ครับเฮียโง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับครับผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์ออโต้ระบบต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าเซียงกงบางร้านอีกนะฮะโหทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยที่จะซ่อมรถยนต์เนี่ยฮะ
ในชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีมากมายครับบางทีเวลาที่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมครับสำหรับลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาออกมาจากศูนย์บริการหาไม่ได้เลยครับเราก็ต้องเตรียมสำหรับลูกค้าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เห็นว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้ของไอชินครับอยากทราบว่าทำไมเฮียถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกียร์ออโต้เป็นหลักฮะถือว่าผู้ผลิตเกียร์เองเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์มาให้เหมาะสมกับเกียร์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงคอนเซ็ปต์เลยอันนั้นกับการอันนั้นแน่นอนเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้เราจะมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับเมื่อถึงอายุของเขาเกียร์อัตโนมัติก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจซ่อมยังไงครับถ้าเป็นเกียร์โตโยต้านะฮะหลักเลยของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจะเป็นเกียร์ไอชินเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยเป็นไอชินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับบริษัทผู้ผลิตออกมานะครับครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเราได้ความรู้มากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคให้กับเฮียอีกนะครับสำหรับการเปิดป้ายรางวัลกันครับครับผมเอาละค่ะ3แผ่นป้ายนะคะทางร้านวันนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนไอชินนะคะแผ่นป้ายที่1 2หรือ3คะแผ่นป้ายที่แผ่นป้ายที่1ครับแผ่นป้ายที่1เรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลิตภัณฑ์จากไอชินเป็นอะไรค่ะได้เป็นปึ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะจากไอชินค่ะมาดูกันค่ะว่านะคะเราจะแจกโบนัสให้ทั้งหมดกี่หลังนะคะกับการลุ้นโบนัสต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีโบนัสทั้งหมดนะคะตั้งแต่คูณ1คูณ2และคูณ3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2ครับแผ่นป้ายที่2มาลุ้นโบนัสกันค่ะว่าวันนี้ทางร้านจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปทั้งหมด3ลังด้วยกันค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับร้านวินผ้าเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับเพียงโง่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินครับสนใจร้านวินผ้าเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์อยู่ที่ปากทางเพชรเกษม69เบอร์โทรศัพท์024211928ครับครับผมแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ